สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมได้มีคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยถามมาในเพจ Facebook ของผมว่าคุณเจษผมเนี่ยเห็นอิสราเอลเนี่ยได้ทำการลุกรานนะครับผมเข้าไปยังประเทศเลบานอนเพื่อต่อสู้กับกลุ่มกองกำลังฮิซบอลเลาะห์ที่นี่เนี่ยผมเลยเกิดคำถามในหัวขึ้นมาว่าแล้วกองกำลังฮิซบอลเลาะห์เนี่ยคือกองทัพของประเทศเลบานอนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เนี่ยแล้วกองทัพเลบานอนหายไปไหนมีอยู่ไหมและถ้ามีเนี่ยกองทัพเลบานอนอยู่ฝ่ายไหนในสงครามครั้งนี้กันแน่เฮ้ยก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะทุกคนเพราะถ้าเกิดเราพูดถึงฮิซบอลเลาะห์เนี่ยนะครับผมฮิซบอลเลาะห์เนี่ยถึงแม้จะเป็นกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่ถูกหมายหัวโดยสหรัฐและอิสราเอลว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าฮิซบอลเลาะห์เนี่ยนะครับผมมีการจัดกองทัพนะครับผมระเบียบสายประชาการและโครงสร้างเนี่ยไม่ต่างจากกองทัพอื่นๆบนโลกเลยและเรียกได้ว่ากองกำลังฮิซบอลเลาะห์เนี่ยเป็น non state militaryหรือกองกำลังที่ไม่ใช่เป็นกองกำลังของรัฐที่มีนะครับผมจำนวนสมาชิกหรือจำนวนทหารเนี่ยมากที่สุดในโลกแล้วที่มีจำนวนนะครับผมที่เขาคาดการไว้เนี่ยตั้งแต่ 50,000 ถึง 70,000 คนถือว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เทียบเท่ากับเป็นกองทัพของเลบานอนเลยหรือเปล่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยนะครับผมต้องตอบเลยว่าไม่เชิงสักทีเดียวคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาดูนะครับผมเรื่องของสภาพการเมืองนะครับผมในประเทศเลบานอนกันก่อนเพราะเรียกได้ว่าถ้าเกิดนะครับผมเราพูดกันถึงกองทัพไหนเนี่ยที่เป็นกองทัพของรัฐนะครับผมแน่นอนว่าผู้ที่มีอำนาจบัญชาการเหนือสุดของกองทัพนั้นเนี่ยก็คือผู้นำของรัฐหรือไม่ก็ผู้นำรัฐบาลถูกไหมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศเลบานอนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่จะเรียกว่าอยู่ในภาวะสุญญากาศทางผู้นำก็ได้เพราะตอนนี้ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของประเทศเลบานอนอย่างประธานาธิบดีเนี่ยว่างอยู่นะครับผมและว่างมานานกว่า2ปีแล้วเพราะเรียกได้ว่าความขัดแย้งทางการเมืองภายในเนี่ยทำให้รัฐบาลเนี่ยนะครับผมไม่สามารถเลือกผู้ที่จะมาเป็นประธานาธิบดีได้ซึ่งในความขัดแย้งนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับผมผู้เล่นหลักผู้เล่นหนึ่งเลยเนี่ยก็คือฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ก็ครองเสียงส่วนมากนะครับผมและมีอิทธิพลอย่างมากในพรรคการเมืองหรือในรัฐสภาของเลบานอนเลยหาประมุขของรัฐคนใหม่ไม่ได้สักทีซึ่งอย่างนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฮิซบอลเลาะห์ถึงไม่ครองอำนาจรัฐบาลซะเลยล่ะเข้ามาบริหารประเทศซะเลยเหมือนกับตาลิบันทำในอัฟกานิสถานน่ะก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าจากการวิเคราะห์ของสถาบัน MEI หรือ Middle East Institute เนี่ยเขาบอกว่านะครับผมทางฮิซบอลเลาะห์เนี่ยแฮปปี้นะครับผมกับสถานะแบบนี้มากกว่าการที่ต้องเข้าไปบริหารประเทศเองเพราะการที่เป็น Non State Actor นะครับผมหรือเป็นกลุ่มทางการเมืองที่ไม่ได้เป็นสังกัดของรัฐเนี่ยพวกเขาจะทำอะไรของเขาก็ได้นะครับผมและความรับผิดชอบต่อการบริหารประเทศเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทำก็คือมีรัฐบาลเลบานอนเนี่ยไว้ทำหน้าที่บริหารประเทศไปในเรื่องอื่นๆนะครับผมที่นอกจากความมั่นคงภายในที่ในเลบานอนเนี่ยก็มีการแบ่งเขตปกครองกันอย่างชัดเจนนะครับผมว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของรัฐบาลนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนี่ยก็บริหารพื้นที่นะครับผมของตัวเองไปแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการหาเงินหารายได้หาภาษีล่ะทางฮิซบอลเลาะห์เนี่ยนะครับผมมี source of income นะครับผมหรือรายได้หลักเนี่ยไม่ได้มาจากนะครับผมในประเทศเลบานอนเองอยู่แล้วแต่มาจากผู้สนับสนุนอย่างอิหร่านนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็แปลว่านะครับในเลบานอนเนี่ยเหมือนมีนะครับผมรัฐซ้อนรัฐอยู่แต่ก็ยังคงมีนะครับผมรัฐบาลของประเทศเลบานอนเองเพราะฉะนั้นถ้ามีรัฐบาลเนี่ยก็สามารถมีกองทัพได้ซึ่งทางฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยก็มีกองทัพประจำการอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมนั่นก็คือกองกำลัง LAS หรือ Lebanese Armed Force นั่นเองนะครับตอบคำถามข้อแรกแล้วว่าเลบานอนมีกองทัพนะครับผมเป็นของตัวเองมีทหารประจำการทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่ 80,000 นายและกำลังสำรองอีกที่ 38,000 นายซึ่งนะครับผมไม่ได้เป็นกองกำลังกลุ่มเดียวกับฮิซบอลเลาะห์นะแยกกันอย่างชัดเจนซึ่งก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วตอนนี้ในเลบานอนเนี่ยนะครับผมมีกองทัพ2กองทัพใหญ่ปฏิบัติการทางทหารอยู่ในประเทศของตัวเองแต่ถ้าถามว่าฝั่งของรัฐบาลกับฝั่งของฮิซบอลเลาะห์เนี่ยเขารบกันหรือเปล่านะครับผมเขาทำสงครามกลางเมืองกันไหมก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าไม่ใช่นะครับฟังดูในสถานการณ์อาจจะแปลกๆนะทุกคนประเทศเลบานอนในตอนนี้เนี่ยเหมือนถูกแบ่งออกมานะครับผมเป็นรัฐย่อยๆ2รัฐที่ถ้าพูดถึงทางการทหารแล้วเนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่ได้ก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะครับผมคือไม่ได้รบกันเลยแล้วถ้าถามว่ากองทัพเลบานอนเนี่ยคิดจะปราบปรามฮิซบอลเลาะห์บ้างไหมก็ต้องบอกเช่นเดียวกันนะครับผมว่าเลบานอนไม่ได้มีปฏิบัติการอะไรที่ไปขัดนะครับผมหรือไปลดทอนอำนาจของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เลยจากหลายเหตุผลหลายประการด้วยกันนะครับ
นั่นก็คืออย่างแรกเลยนะครับคอร์รัปชันและอิทธิพลของฮิซบุลเลาะห์ในรัฐบาลนั่นเองในเมื่อนะครับผมเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งในกองทัพและในรัฐบาลเนี่ยถึงแม้ว่าจะใส่เครื่องแบบนะครับผมของทหารเลบานอนหรือจะมีตำแหน่งอะไรก็ตามนะครับผมอยู่ในรัฐบาลนั่นก็ไม่ได้หมายถึงนะครับผมว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้รู้จักหรือมีความสนิทได้รับผลประโยชน์จากกลุ่มฮิซบุลเลาะห์เผลอๆเนี่ยนะครับผมถ้าตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์เนี่ยอาจจะถูกลอบสังหารถูกอุ้มเก็บก็เป็นได้นะครับก็เลยเรียกว่าต่างคนต่างอยู่กันไปและเหตุผลข้อที่2เลยเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยอดีตผู้นำรัฐบาลนะครับผมหรืออดีตประธานาธิบดีของเลบานอนเนี่ยไม่กล้านะครับผมที่จะเปิดฉากนะครับผมต่อสู้กับกองกำลังฮิซบุลเลาะห์เพราะรู้นะครับผมว่ากองกำลังฮิซบุลเลาะห์เนี่ยโอ้โหก็เป็นกองทัพในระดับเดียวกันกับกองทัพของตัวเองอ่ะไม่ใช่กลุ่มกองกำลังกบฏหรือไม่ใช่กองกำลังติดอาวุธหรือกลุ่มก่อการร้ายเล็กๆพวกเขามีจรวดมีรถถังนะครับผมไม่ต่างอะไรจากกองทัพเลบานอนเลยถ้าเกิดสู้กันเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนเลยนะครับผมก็คือสงครามกลางเมืองเพราะต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยนะครับผมลืมพูดไปนั่นก็คือสมาชิกของกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมต่อให้ไม่ใช่ทหารเนี่ยต่อให้เป็นพลเมืองธรรมดาที่ฝักใฝ่ในฝ่ายฮิซบุลเลาะห์เนี่ยนะครับผมทั้งหมดเลยจะเป็นมุสลิมนิกายชีอะนะครับเช่นเดียวกันกับทางอิหร่านแต่ประชาชนพลเมืองนะครับผมและเจ้าหน้าที่ข้าราชการของฝั่งเลบานอนส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับผมนับถือศาสนาอื่นกันซึ่งส่วนมากเนี่ยก็เป็นคริสเตียนนะครับผมเผื่อหลายคนไม่รู้เป็นคริสเตียนนิกายที่มีชื่อว่ามาโรไนต์ซึ่งคริสเตียนและชีอะเนี่ยนะครับผมก็คือ2กลุ่มศาสนาใหญ่ๆในเลบานอนและก็เป็นเหตุผลนะครับผมที่กลุ่มฮิซบุลเลาะห์เนี่ยนะครับผมมีอำนาจในพื้นที่ของตัวเองมากๆเลยเพราะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนนิกายชีอะกันหมดนะครับผมก็สนับสนุนกันเองทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยเลยทำอะไรไม่ได้นะครับผมเพราะก็ไม่อยากให้เกิดสงครามกลางเมืองกันขึ้นก็เลยต้องยอมนะครับผมปล่อยให้กลุ่มของชีอะหรือฮิซบุลเลาะห์ซึ่งทีนี้ถ้าเกิดเรามาถามกันเรื่องสงครามระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลเลาะห์เนี่ยนะครับกองกำลัง IDF ของอิสราเอลเนี่ยก็ทำการรบกับกลุ่มเฮสบอลเลาะห์นะครับผมอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนซึ่งมันก็คือการนะครับผมบุกเข้าไปสู่ประเทศเลบานอนและพูดถึงทางเทคนิคแล้วเนี่ยรัฐบาลของเลบานอนก็ยังอยู่นะครับผมนั่นก็แปลว่าอิสราเอลเนี่ยก็ประกาศสงครามกับรัฐบาลเลบานอนด้วยหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะและเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศรวมไปถึงกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มากสักเท่าไหร่แต่เราสามารถมาดูกันได้แล้วกันที่ท่าทีแล้วกันนะครับผมของกองทัพเลบานอนเองวันนี้อิสราเอลเนี่ยลุกเข้ามาในเลบานอนแล้วกองทัพเลบานอนจะอยู่ฝ่ายไหนนะครับผมช่วยใครสู้ระหว่างช่วยเฮสบอลเลาะห์หรือช่วยอิสราเอลคำตอบก็คือกองกำลังเลบานอนไม่ช่วยใครเลยนะครับปล่อยให้มันลบกันไปซึ่งเราได้บอกเหตุผลไปแล้วว่าทำไมเลบานอนถึงต้องยอมให้ฮิซบุลเลาะห์มีกองทัพและมีอำนาจมาขนาดนี้ทำสงครามด้วยไม่ได้แต่เรายังไม่ได้บอกเหตุผลเลยนะครับผมที่ทำไมกองทัพเลบานอนเนี่ยถึงรบกับทัพอิสราเอลไม่ได้เหตุผลหลักๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่านะครับยุทโธปกรณ์เงินเดือนของทหารนะครับและการสนับสนุนหลักเลยนะครับผมของกองทัพเลบานอนเนี่ยมาจากไหนรู้ไหมทุกคนให้ทายไม่ได้มาจากอิสราเอลนะครับผมแต่มาจากสหรัฐอเมริกาอเมริกาเนี่ยทำการนะครับผมสนับสนุนทางการทหารของกองทัพ LAF ของเลบานอนเนี่ยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเดือนนะครับผมให้บรรดานายทหารการจัดหาอาวุธนะครับผมและรวมไปถึงการฝึกทหารด้วยแต่อเมริกาเนี่ยก็น่าจะเข้าใจสถานะของกองทัพเลบานอนซึ่งก็น่าจะรู้ด้วยนะครับผมว่าถ้าเกิดรบกับเฮสบอลเลาะห์ไปเนี่ยอาจจะเสียหายจนทำให้เสียประเทศเสียรัฐบาลเลบานอนไปเลยก็ได้ทางสหรัฐเนี่ยนะครับผมจึงไม่ได้กดดันให้กองทัพเลบานอนเนี่ยทำการเปิดฉากสู้กับเฮสบอลเลาะห์ด้วยแต่กลับกันก็ห้ามนะครับผมไม่ให้กองทัพเลบานอนเนี่ยทำการสนับสนุนเฮสบอลเลาะห์ในการสู้กับอิสราเอลเด็ดขาดเพราะอิสราเอลเนี่ยก็เป็นพันธมิตรทางการทหารที่สำคัญนะครับผมกับสหรัฐอเมริกาก็คือมึงอยู่อย่างนั้นไปนี่แหละทำหน้าที่เป็นกองกำลังปกป้องพื้นที่ของรัฐบาลไปไม่ต้องมายุ่งกับความขัดแย้งของเฮสบอลเลาะห์กับอิสราเอลปล่อยให้เขารบกันไปนั่นเองนะครับก็นี่แหละครับผมน่าจะตอบคำถามของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้ว่า1เลบานอนมีกองทัพไหมคำตอบก็คือมี2พวกเขาหายไปไหนพวกเขาไม่ได้หายไปไหนนะครับผมยังอยู่มีทหารประจำการกว่า 80,000 คนและคำถามข้อที่3ก็คือพวกเขารบกับใครระหว่างเฮสบอลเลาะห์หรืออิสราเอลคำตอบก็คือไม่รบกับใครทั้งนั้นเลยนะครับผมอยู่เฉยๆปล่อยเขารบกันไปนั่นเองก็นี่แหละครับผมหวังว่าจะตอบคำถามที่ใครหลายๆคนอาจจะสงสัยได้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมานาทีนี้ด้วยจริงๆนะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ